การตำรวจแห่งชาติคนใหม่ตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแนวทางยังไงครับก็คงอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอนะครับนำเรียนให้ท่านนายกพิจารณาว่าจะนัดประชุมอะไรเมื่อไหร่นะครับก็อยู่ในขั้นตอนนี้อยู่นะครับยังกฎหมายระบุว่าภายในเดือนสิงหาคมจะต้องมีการประชุมให้แล้วเสร็จระดับนายพลตรงนี้มีการนัดที่จะมีการประชุมกตล.เรื่องวาระการอยู่ระหว่างการนำเสนอนะครับมุ่งจะนำเสนอในเร็วนี้นะครับแต่หากว่าถ้ามันเกินกำหนดไปภายในเดือนสิงหาคมไม่แล้วเสร็จเนี่ยรัฐบาลรักษาการปัจจุบันสามารถที่จะแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจชาติคนใหม่ได้คือตราบใดที่มีรัฐบาลรักษาการและอยู่ในกรอบเวลาเนี่ยทำได้นะครับทำได้ยังไม่มีหรือว่ารักษาการแสดงว่ายังไม่มีตัวจริงมาก็ยังทำได้อยู่